กับเช่นเคยในช่วงเทคนิค IT นะครับทำความรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ของ AirPods ที่มาพร้อมกับ iOS 4ทั้ง Smarty Audio Automatic Switching และ Battery Notification และอื่นนะครับนอกจาก iOS และ iPadOS จะมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่สำหรับ iPhone และ iPad แล้วนี่ช่วยปรับปรุงการทำงานของ AirPods และ iPad Pro ด้วยนั่นเองโดยมีฟีเจอร์ใหม่อาทิ Smarty Audio Automatic SwitchingBattery Notification และอื่นอีกหลายอย่างซึ่งเรารวบรวมฟีเจอร์ทั้งหมดที่ AirPods ได้รับการปรับปรุงใหม่ไว้ทีละอันเองนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันแรกเลย Spatial Audio นะครับหรือระบบเสียงแบบอ้างอิงตำแหน่งเราใช้ AirPods Pro เท่านั้นนะครับเป็นระบบเสียงแบบอ้างอิงตำแหน่งที่จะติดตามศีรษะแบบ Dynamic ได้วางเสียงรอบทิศทางแต่ละ Channel ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำถ้าประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์นั่นเองนะครับ Apple อธิบายว่าระบบเสียงแบบอ้างอิงตำแหน่งว่าการติดตามศีรษะแบบ Dynamic นำประสบการณ์ระดับภาพยนตร์มาสู่ AirPods Pro ด้วยการใส่ฟีเจอร์กำหนดทิศทางเสียงและปรับความถี่ที่หูแต่ละข้างให้ได้ยินอย่างละเอียดจึงทำให้ระบบเสียงแบบอ้างอิงตำแหน่งสามารถวางตำแหน่งของเสียงได้แทบทุกจุดแทบในพื้นที่นั่นเองเพื่อสร้างประสบการณ์เสียงที่อบล้อมไปด้วยแบบFM เต็มอิ่มนะครับนอกจากนี้ระบบเสียงแบบอ้างอิงตำแหน่งยังใช้ไจโรสโคปและอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใน AirPods Pro และ iPhone ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะและตัวอุปกรณ์จากนั้นจึงเปรียบเทียบข้อมูลความเคลื่อนไหวนั้นและปรับตำแหน่งของสนามเสียงนั้นใหม่ให้ยังคงยึดอยู่กับตัวแม้แต่อุปกรณ์ในแม้แต่ขนาดที่ศีรษะจับอยู่แล้วก็ตามถัดมา Automatic Switchingหรือการสลับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติช่วยผู้ใช้งานสามารถสลับการจับคู่ AirPods กับอุปกรณ์อื่นต่างๆได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องคอยเข้าไปตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าหลังจากที่ใช้ AirPods คุยโทรศัพท์บน iPhone เสร็จแล้วรีบ iPad มาดูวิดีโอ AirPods ก็จะรับตำแหน่งมาที่ iPad โดยอัตโนมัติเรียกรวมถึงการสลับอุปกรณ์กับ Mac Apple Watch Apple TV ที่ใช้บัญชีคลาวด์เดียวกันด้วยนั่นเองก่อนการใช้งานฟีเจอร์ออโต้Automatic Switching ต้องอัปเดตอุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่าง iOS 4, iPadOS 4, tvOS 4, watchOS 7และ macOS Big Sur ฟีเจอร์ Automatic Switching สนับสนุนการทำงานบน AirPods รุ่นที่2 AirPods Pro, PowerBeats, PowerBeats Pro และ Beats Solo Pro ถัดมา Battery Notifications Battery Notification หรือการแจ้งเตือนแบตเตอรี่เพื่อความสะดวกให้กับทุกของฟังไร้สายของ Apple ด้วยการบอกให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเมื่อถึงเวลาต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ AirPods ด้วยจะแสดงหน้าต่างขนาดเล็กบนหน้าจอ iPhone หรือ iPad ที่จับคู่อยู่เมื่อพบว่าแบตเตอรี่ของ AirPods เหลือน้อย Automatic Charging นะครับถัดมาจะเป็นโหมด Automatic Charging หรือการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ AirPods ได้อย่างเหมาะสมโดย AirPods จะเรียนรู้กิจวัตรหรือช่วงเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละวันเพื่อหน่วงเวลาการชาร์จมีแบตเตอรี่เกิน 80% และใช้ให้เต็มเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการฟีเจอร์ Optimize Charging นั้นถูกนำมาใช้ชาร์จแบตเตอรี่กับ iPhone และ Mac เพื่ออยู่ในการชาร์จแบตเตอรี่โดยรวมของอุปกรณ์ถัดมา Headphone Accommodation หรือการช่วยปรับหูฟังซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงซึ่งออกแบบมาช่วยขยายเสียงที่เบาให้ดังและปรับความถี่เท่ากับการได้ยินของแต่ละคนเพื่อเสียงเพลงภาพยนตร์การคุยโทรศัพท์และพอดแคสต์ใสและคมชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การช่วยปรับหูฟังยังทำงานร่วมกับโหมดฟังเสียงภายนอกใน AirPods Pro ได้ด้วยซึ่งการทำให้ฟังเสียงที่แผ่วเบาได้ดีขึ้นยังช่วยปรับระดับเสียงภายนอกให้ตรงกับความต้องการด้านการได้ยินของผู้ใช้อีกด้วยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเปิดฟีเจอร์ Headphone Accommodation ได้จาก Settingsจากนั้นเลือก AirPods จากนั้นเลือก Audio Accessibility Setting จากนั้นเลือกหัวข้อ AirPods Accommodation นะครับถัดมา Hearing Health หรือสุขภาพการได้ยินผู้ใช้งาน AirPods และ AirPods Pro ได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับเสียงที่กำลังฟังสูงเกินไปจากที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเพื่อให้ผู้ใช้งานลดระดับเสียงหูฟังลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและสามารถเข้าไปกำหนดระดับเสียงที่ต้องการได้ที่ฟีเจอร์Reduce Loud Sound อยู่ภายใต้ Sound and Haptic ในการตั้งค่านั่นเองถัดมา Control Center Volume Monitor ฟ
ฟีเจอร์ตัวนี้จะช่วยผู้ใช้งานตรวจสอบระดับเสียงจากหูฟังที่กำลังสงสัยว่ามีความดังเกินไปหรือไม่โดยสามารถเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เปิดแอปพลิเคชันเซตติ้งหรือตั้งค่าแตะที่คอนโทรลเซ็นเตอร์เลื่อนลงไปแล้วมองหาตัวเลือก Hearing แตะปุ่ม Plus หรือปุ่มบวกสีเขียวแล้วเพิ่มฟีเจอร์ Hearing ไปยังคอนโทรลเซ็นเตอร์จากนั้นไอคอน Hearing จะถูกเพิ่มเข้ามาในคอนโทรลเซ็นเตอร์เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์จะสามารถวัดระดับเสียงของหูฟังที่ต้องสวมใส่ได้แบบเรียลไทม์นะครับเมื่อเสียงดังเกิน80เดซิเบลแถมวัดนะครับก็จะกลายเป็นสีเหลืองทันทีจากที่เดิมเป็นสีเขียวนะครับฟีเจอร์วัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์จะทำงานโดยอัตโนมัติมีการเชื่อมต่อกับหูฟังที่รองรับอย่างเช่น AirPods และ AirPods Pro นอกนี้หูฟังส่วนใหญ่ก็รองรับทำงานเช่นกันแต่ด้วยความแม่นยำเท่ากับหูฟัง Appleถัดมาอันสุดท้าย Motion API สำหรับ AirPods Pro Motion API จะช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงทิศทางการหันอัตราความเร่งของผู้ใช้และตามการหมุนสำหรับ AirPods Pro ซึ่งเหมาะในยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันฟิตเนสเกมและอื่นนักพัฒนาสามารถนำ Motion API ไปใช้กับแอปพลิเคชันของตัวเองเพื่อป้อนให้เจ้าของ AirPods Pro ได้ดาวน์โหลดได้นะคนนั่นเองสำหรับวันนี้ในช่วงที่1 IT ห้องจดหมายเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามรักษาชมด้วยผมสวัสดีครับ